การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Dell The Power To Do More LG Life Good สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโชว์โซเชียลเกมโชว์หน้าอมตะลาแตมวันนี้นะครับมาพบกับผมครูทอมคำไทยนะครับขออนุญาตมาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่หนุ่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับพี่หนุ่ยกำลังถ่ายทำรายการใหม่ครับที่รับรองว่าสุดยอดมากๆเลยถ่ายทำมาตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับพอดีว่าฝนตกลงมาถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงเลยนะครับทำให้การถ่ายทำเนี่ยขัดข้องเล็กน้อยนี่แต่รับรองครับว่ารายการนี้เสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับมาพบกับรายการใหม่ของพี่หนุ่ยได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับผมเวลา 3:45 ทางช่องไทยรัฐทีวีนี่เองครับ wow. อย่าลืมติดตามกันนะครับกับรายการโดรีวิวเวอร์นี่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับอย่าลืมครับติดตามกันได้ 3:45 แต่วันนี้ครับวันนี้ครับมาพบกับผมก่อนนะครับในรายการเกมโชว์โซเชียลครับเกมโชว์โซเชียลนะครับสามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:15 นถึง 18:45 นติดตามกันได้ทางช่องไทยรัฐทีวี HD 32นะครับถ้าเป็นกล่องอื่นบวกเพิ่มอีก10เป็น42ครับแต่ถ้าเป็น CMMZ กับ TSI นะครับหมายเลข3นั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเล่นกันเลยครับนี่ครับจะเป็น Android ก็ได้หรือ iOS ก็ได้นะครับอย่างในมือผมนี้ LG G2 นี่นะครับไม่ว่าจะใช้ระบบไหนนะครับจัดการดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับดาวน์โหลดมาแล้วเล่นเกมกับเรานะครับมีของรางวัลให้อย่างมากมายนะครับลองมาดูกันสิครับว่าณตอนนี้นะครับมีของรางวัลอะไรยังเหลืออยู่ในคลังของเราบ้างอย่างแรกเลยครับโทรศัพท์มือถือ HTC One M8 จาก D-Tag นี่อันนี้นะ 15,000 แต้มนะครับสะสมกันเข้าไว้นะครับถ้าใครแลกทันก็ขอให้แลกครับแต่ถ้าใครแลกไม่ทันในเดือนนี้ครับเดือนหน้าเราเพิ่มให้อีกเลย1เครื่องว้าวต่อไปครับยังมีกิฟต์วอเชอร์จาก Nobody Teens มูลค่า500บาทยังมีกิฟต์วอเชอร์จากกาแฟวาวีครับ100บาทยังไม่พอครับยังมี Krispy Kreme Original Glaze 1โลโหยังมีครับแหมมี Krispy Kreme แล้วยังมีอีก1เจ้าครับนั่นก็คือ Daddy Do นะครับนี่รับประทานกันให้อิ่มหนำเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากจะแลกของรางวัลนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับแอดไลน์มาได้เลยครับที่CSSC ย่อมาจากเกมโชว์โซเชียลนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์มาได้เลยที่นี่นะครับในช่องตรงนี้นะฮะอ้าวนี่เดี๋ยวมาแล้วนะครับสามารถแลกของรางวัลได้เลยนะครับอีกอย่างนึงครับเราสามารถนำแต้มที่ได้จากรายการเกมโชว์โซเชียลนะครับไปแลกเป็นแต้มกรุงศรีเยลโล่พอยต์ได้แบบ1ต่อ1เลยพูดถึงแต้มกรุงศรีเยลโล่พอยต์นะครับแหมถ้าใครอยากได้ไม่ยากเลยครับเพียงแค่ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของธนาคารกรุงศรีครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเว็บไซต์กรุงศรีออนไลน์หรือที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศเลยนะครับสามารถสะสมได้เอาไปแลกของรางวัลอีกมากมายครับเริ่มสะสมแต้มได้ทันทีเมื่อเปิดบริการบัตรเดบิตทุกประเภทเลยแต้มนี้นะครับไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับกรุงศรีเยลโล่พอยต์พอยต์ง่ายได้เวอร์อ่านะครับโอ้เห็นของรางวัลมากมายแล้วนะครับหลายท่านนะครับรู้แล้วครับว่ากติกาของเราเป็นอย่างไรแต่บางท่านเพิ่งเปิดมาวันนี้ยังไม่ทราบถ้าอย่างนั้นเราไปดูกติกากันก่อนเลยขอเชิญร่วมเป็นนักล่าแต้มได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมโชว์โซเชียลสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store โหลดเสร็จก็เปิดแอปลงทะเบียนร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงและเลขบัตรประชาชนเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงรับรางวัลต่อไปเมื่อถึงช่วงรายการสดคุณสามารถเข้าเล่นเกมไปพร้อมๆกับรายการได้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับผู้ติดตามรายการสดเท่านั้น
คุณสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอทีวีในช่วงเริ่มต้นรายการเพื่อลุ้นสิทธิ์ในการเข้ามาโชว์หน้าตาของคุณในจอทีวีของเราเมื่อพิธีกรเริ่มคำถามคิดให้ดีๆใช้สมาร์ทโฟนกดช้อยคำตอบเพราะเมื่อกดแล้วจะเป็นการส่งคำตอบทันทีมีเวลาให้ตอบจนกว่าพิธีกรจะเฉลยตอบถูกคุณจะได้รับข้อละ10แต้มตอบผิดไม่เป็นไรคุณยังสามารถตอบข้อต่อๆไปได้จนจบรายการพิเศษสำหรับนักล่าแต้มที่สแกน QR Code แล้วใบหน้ามาปรากฏอยู่บนหน้าจอการตอบในข้อนั้นคุณจะได้รับคะแนนสูงถึง100แต้มถ้าถูกแต่ถ้าตอบผิดก็โดนน็อกร่วงออกจากหน้าจอของเราไปเพื่อเปิดโอกาสให้นักล่าแต้มหน้าใหม่เข้ามาลุ้น100คะแนนบนหน้าจอของเราบ้างขอให้คุณสนุกกับเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตอนนี้นะครับมีผู้ร่วมสนุกพร้อมกันนะครับ 1,870 ท่านนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าแต่ละท่านจะได้คะแนนไปเท่าไหร่ครับรับรองว่าเรายังมีแต้มพิเศษให้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอข้อไหนนะครับเช่นเคยครับรายการของเราไม่ได้ปล่อยให้คุณเล่นอยู่คนเดียวแน่ๆครับเรามีประสนีมาคอยให้คำตอบคอยให้คำใบ้ด้วย ไม่รู้ว่าจะทำให้สับสนยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่านะครับขอต้อนรับน้องเบื้องระดาสราณีและอาจารย์สุภเดชพร้อมเช่นเคยนะครับสองท่านไม่ต้องห่วงครับผมวันนี้เนี่ยทำกันบ้านมาอย่างดีนะฮะใครเชื่อผมรับรองนอนมาครับนอนมานอนโรงพยาบาลไปเลยโอเคนะครับมาดูกันสิครับว่าตอนนี้นะครับ10ท่านที่อยู่บนหน้าจอของเรามีใครบ้างนะครับนี่เลยคุณธนารักษ์ครับคุณโสรัตน์คุณกิตพัฒน์คุณธิดารัตน์คุณพงดนัยคุณจินคุณสงกรานต์คุณภัทรดนัยคุณปุญชรัตน์และคุณสสิธาราขอต้อนรับครับเย้หวังว่าจะอยู่ด้วยกันจนถึงข้อสุดท้ายนะครับถ้าตอบผิดหลุดไปเลยใช่ 2,000 ท่านแล้วนะคะตอนนี้ออนไลน์ยูเซอร์โอ้โหเต็มเชื้อเฟื่องแล้วกันค่ะนี่ 2,000 ท่าน 2,000 ท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันแน่ๆครับรับรองว่าสะสมแต้มกันเมามันแน่นอนเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับเกมโชว์โซเชียลเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกาแฟวาวีความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ Nobody Jeans The Revolt Jeansกลับเข้ามาเจอกันนะครับกับช่วงที่2ของรายการเกมโชว์โซเชียลเกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราแจกแต้มกันเต็มที่เลยนะครับรู้นะครับว่าอยากล่าแต้มกันทั้งนั้นนะครับตอนนี้ครับมีผู้ร่วมล่าแต้มกับเราทั้งสิ้น 2,186 ท่านนะครับแหมชวนเพื่อนมากันได้เลยนะครับนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากๆนะครับโอ้โหนี่แต่ละท่านนะครับดูหน้าแต่ละท่านคุณธิดารัตน์นะครับดูท่าทางเป็นคนรักสัตว์มากนะครับเอารูปสุนัขเนี่ยมาขึ้นเป็นอวตารด้วยน่ารักมากนะครับมาดูคำถามแรกกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ครับหน้า2ข่าวรอบโลกครับระบุว่าประเทศใดมีประชากรแตะ100ล้านคนแล้วระหว่างเวียดนามค่ะหรือฟิลิปปินส์ครับทำไมเวียดนามครับน้องเฟื่องระดาเวียดนามเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีประชากรแตะ90ล้านแล้วแล้วก็ปีนี้น่ายินดีมากๆนะคะแตะ100ล้านแล้วทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมกันค่ะโอ้อาจารย์สมเด็จนั่นมันคือสถิติประชากรของฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าจริงแล้วเวียดนามเพิ่งจะ88ล้านเท่านั้นเองไม่จริงปีที่แล้วเนี่ยฟิลิปปินส์98ล้านเรียบร้อยแล้วนะฮะครับโอ้โหอ้าวแล้วครับแล้วคุณผู้ชมแล้วครับจะเลือกคำตอบไหนดีให้เวลา10วินาทีเวียดนามค่ะเพราะว่ากำลังจะไปกับคุณทอมด้วยศึกษาประชากรมาอย่างดีอ๋อนี่สมเหตุสมผลมากกำลังจะไปใครอยู่แฟนคลับที่อยู่เวียดนามนะครับสามารถรอเจอผมกับน้องเฟื่องระดาได้จะมีใครดูไม่เกี่ยวคำตอบเลยนะครับเอาละครับและคำตอบของเรานะครับระบุว่าประเทศที่มีประชากรแตะ100ล้านคนแล้วก็คือโปแลนด์ประเทศฟิลิปปินส์เย้ขอสองขออาจารย์สุภเดชนั่นเองนะครับไม่ต้องไปเจอผมที่ฟิลิปปินส์นะครับผมไม่ได้ไปนี่ครับเพิ่งมีการบันทึกไว้ครับว่าประชากรคนที่100ล้านอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประชากรแห่งชาตินะครับส่วนประเทศส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับรองจากฟิลิปปินส์ครับคือฟิลิปปินส์เนี่ย100ล้านแต่ว่าเวียดนามเนี่ย92ล้านนะครับซึ่งอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่12ของโลกเลยมาต่อกันที่ข้อ2เลยครับข้อ2นี้นะครับแอบบอกก่อนว่าบวกเพิ่มไปอีก200คะแนนนี่นั่นแหละ
แปลว่าถ้าคุณอยู่บนหน้าจอนะครับปกติตอบถูกได้100แล้วถ้าถูกข้อนี้ครับได้บวกไปอีก200เป็น300เลยส่วนใครที่เล่นอยู่ทางบ้านไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะครับได้10คะแนนบวกอีก200เป็น210คะแนนนั่นเองนะครับนี่อ้าวมาข้อนี้ครับจากเว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th ครับข่าวเศรษฐกิจระบุว่าบริษัท BMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับล่าสุดมีผลประกอบการเป็นอย่างไรระหว่างขาดทุนค่ะหรือกำไรสิครับโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงในการสร้างส่วนต่อขยายนะครับเห็นหลายที่เลยกำลังสร้างไม่ว่าจะเป็นสายสีม่วงและอื่นๆมากมายแล้วก็รวมกับเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยค่อนข้างซบเซาค่ะก็เลยขาดทุนแน่นอนนี่มันต้องพูดอะไรมากครับถามตัวกันเองเวลาคุณเข้าไปเบียดเสียดกับผู้คนบนรถไฟฟ้าเปรียบเสมือนเราอย่างเป็นเครือญาติกันเรากอดเขามหาศาลขนาดนั้นอ่ะด้วยจำนวนผู้โดยสารมหาศาลขนาดต่อเที่ยวเนี่ยคิดเหรอครับว่ามันจะขาดทุนเออใช่สิครับแล้วตกลงจะขาดทุนหรือว่าได้กำไรกันแน่10วินาทีขาดทุนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้กำไรคืนมาค่ะนี่อ๋อปกติอย่างเวลาอาจารย์สุภเดชเข้าไปพี่เบียดกับเขาเนี่ยเพราะขนาดตัวป่ะฮะว้าคุณทอมครับเสร็จรายการแล้วคุยกันหน่อยนะฮะโอเคครับผมเอาละครับและผลประกอบการของ BMCL หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผลก็คือพูดเลยข้อ1ครับขาดทุนเนี่ยคือบริษัท BMCL หรือบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตลอดมาเลยครับอย่างไรก็ตามยอดขาดทุนเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากผู้โดยสารที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปข้อ3นะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวนะครับใครเชี่ยวชาญเรื่องภูมิศาสตร์ตอบได้แน่นอนครับถามว่าฟังดีๆนะฮะนี่บอกก่อนว่าทะเลที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลจีนใต้นะครับแล้วทะเลอะไรใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกล่ะครับเมดิเตอร์เรเนียนสิคะหรือทะเลแคริบเบียนครับเอาละครับมีเวลาให้10วินาทีย่านเศรษฐกิจค่ะใครๆก็รู้ระหว่างแอฟริกากับยุโรปเนี่ยคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทั้งสเปนฝรั่งเศสและอื่นๆค่ะเป็นย่านเศรษฐกิจนะครับระวังครับดูไพ่เลยแล้วไปแคริบเบียนสิครับพวกมันล่องทะเลกันเมื่อไหร่จะถึงฝั่งสักทีมันกว้างขนาดไหนก็ถูกนะครับยอมจ็คสแปโร่มาเองค่ะและทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกก็คือพูดเลยทะเลแคริบเบียนนี่เลยจ็คสแปโร่มาเองครับผมคือทะเลจีนใต้ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับมีพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ3,500,000ตารางกิโลเมตรนะครับส่วนทะเลแคริบเบียนนะครับอย่างที่อาจารย์สุภเดชอ้างถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เองเนี่ยอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ประมาณ2,750,000ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ2นะครับนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วช่วงหน้าครับมาสนุกกันต่อกับเกมโชว์โซเชียลเกมโชว์หน้าอวตารลาแต้Dell The Power To Do More LG Life Good เอาละครับขอต้อนรับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมโชว์โซเชียลเกมโชว์หน้าอวตารลาแต้มนะครับดูสิครับตอนนี้นะครับท่านที่อยู่บนหน้าจอกับเรานะครับมีผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับขอต้อนรับคุณอาริยาคุณดุรงฤทธิ์คุณหุ่นและคุณวันลบครับสี่ท่านนี้นะครับมาใหม่นะครับส่วนท่านที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือคุณจินคุณกิตพัฒน์คุณพัทรดนัยคุณธิดารัตน์คุณปุญชรัตน์และคุณพงษ์ดนัยนี่นะครับตอนนี้นะครับเต้นนิดนึงฮะทำไมผมเห็นคุณยายท่านหนึ่งครับคุณยายใช้ชื่อว่าหุ่นครับยายหุ่นสวัสดีครับคุณยายคุณยายหุ่นต้องบอกว่าคุณยายสมัยใหม่นะเปิดแอปพลิเคชันมาเล่นเกมเราได้อะนั่นแหละสิจะล่าแต้มกันไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณยายหุ่นนะครับร่วมล่าแต้มกับหลานๆนะครับมาข้อต่อไปเลยครับจากการ์ตูนเรื่องเซลมูนภาคคริสตัลโอ้โหซึ่งเป็นภาคแอนิเมชันที่สร้างขึ้นมาในโอกาสครบรอบ20ปีครับถามว่าผู้ผลิตงานแอนิเมชันภาคนี้นะครับเคยผลิตการ์ตูนเรื่องอะไรมาก่อนครับ God Captor Sakura ค่ะ Dragon Ball สิครับโอ้ยการ์ตูนผู้หญิงเหมือนกันแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องเป็น God Captor Sakura ค่ะเป็นแบบว่ายอดมนุษย์
หญิงเหมือนกันอันนี้แม่อยากจะบอกว่าปัญหาของการผลิตเซเลโมนคริสตัลในภาคนี้ก็คือว่ามีการเผางานเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องการเลือกใช้ทีมงานผิดนั่นเองแต่ปัญหานี้นะฮะเกิดมาจากว่าทีมงานไม่สามารถผลิตเพียงพอได้นะครับนี่ก่อนจะให้เวลา10วิเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยครับข้อนี้นี่ฟังกันไปแล้วค่อยมาบอกครับว่าข้อนี้ถ้าตอบถูกบวกอีก200คะแนนให้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ทุกคนจาก Google ค่ะรีบไปก่อนรีบๆฮะรีบๆมีเวลาให้10วินาทีการแคปเตอร์ซากุระสิคะเชื่อจะเชื่ออะไรการ์ตูนผู้หญิงก็ต้องเชื่อผู้หญิงสิคะวงการการ์ตูนมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกซับซ้อนมากเรื่องนี้เนี่ยดีเลย์ไปนะคะได้ออนจริงๆ2024จริงๆแล้วอาจารย์สุภเดชอาจจะชอบแปลงร่างอยู่ที่บ้านก็ได้ในนามแห่งแสงจันทร์เพื่อจะลงทันด้วยกล้ามหนึ่งนะฮะร้องได้ด้วยเคยดูบ้างครับเอาละครับและผู้ที่ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเซเลมูนภาคคริสตัลนะครับก่อนหน้านี้เคยผลิตการ์ตูนเรื่องพูดเลยเรื่องดราก้อนบอลอย่างที่อาจารย์สุภเดชว่าเลยสมกับเป็นแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนนะครับเท่นะครับผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเซเลมูนนะครับก็คือโทเอแอนิเมชันนะครับซึ่งก็เคยผลิตมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลหน้ากากเสือโรงเรียนลูกผู้ชายหรือว่าหมัดเทพเจ้าดาวเหนือนั่นเองนะครับหรืออย่างพวกวันพีซอีคิวซังก็ใช่เหมือนกันนะครับมาข้อต่อไปเลยครับนี่จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฉบับวันนี้หน้า7คอลัมน์ทันโลกครับระบุว่าหน่วยงานใดของสหรัฐอเมริกาเคยจารกรรมดาวเทียมของรัสเซียและนำมาคืนแบบไร้ร่องรอย CIA ค่ะ FBI ครับCIA นี่เป็นหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐนะคะซึ่งก็คอยสอดแนมประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำภารกิจลับๆมากมายส่วน FBI นี่ในประเทศเท่านั้นค่ะจนถึงประเด็นปัญหาอย่างนี้ครับผมก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยการจะจรกรรมไม่สามารถขึ้นบนอวกาศเพื่อจรกรรมได้ดังนั้นมันคือการใช้ซอฟต์แวร์หรือแฮ็กเข้าไปเพื่อยึดดาวเทียมครับทีนี้เนี่ย FBI ต่างเป็นหน่วยงานที่ต่อสู้กับแฮกเกอร์มาโดยตลอดนะครับเขาก็เลยมีกองทัพแฮกเกอร์เอาไว้เพื่อในการสกัดข้อมูลของดาวเทียมรัสเซียตัวนี้โอ้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เอาละครับมีเวลาให้10วินาทีนี่เขาไม่หน่วยงานไปอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าคนที่ทำจริงๆเนี่ยคือ CIA ค่ะมีอะไรสนับสนุนบ้างมีอะไรสนับสนุนบ้างบอกไปแล้วค่ะเป็นหน่วยงานความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีหน้าที่โบกปูนโบกตึกนั่นแหละความมั่นคงเนี่ยเอาละครับและคำตอบก็คือพูดเลยข้อหนึ่งครับ CIA ทำไมถึงน่าเชื่อถืออ่ะครับจากเอกสารลับของทางการอเมริกาที่ถูกนำมาเปิดเผยนะครับทำให้รู้ว่าช่วงทศวรรษที่60ในระหว่างที่รัสเซียฉวยโอกาสโฆษณาดาวเทียมรุ่นแรกๆที่มีชื่อว่าลูนิกนะครับซึ่งสร้างความสำเร็จในการสำรวจอวกาศตัดหน้าสหรัฐอเมริกาได้โดยออกโชว์ตามที่ต่างๆนะครับก็เลยจัดการซะเลยนะครับในขณะที่กำลังขนไปทางรถยนต์เที่ยวหนึ่งครับ CIA ก็เลยเข้าฉกดาวเทียมแหวกออกจากขบวนไปได้แล้วก็นำมาคืนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับขอขอบคุณประสนีทั้งสองท่านนะครับน้องเฟื่องระดาสราณีและอาจารย์สุภเดชขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้นะครับก็มีผู้ร่วมแข่งขันกับเราทั้งสิ้นนะครับ 2,644 ท่านนะครับนี่ได้แต้มกันไปเต็มที่เลยอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับอย่าลืมครับถ้าจะแลกของรางวัลครับที่ LINE ID TSSE Game Show Social นั่นเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนุกกับเรานะครับทั้งท่านที่เล่นอยู่ที่บ้านนะครับหน้าไม่ได้ออกมาบนจอกับอีก10ท่านที่อยู่บนหน้าจอของเรานะครับหวังว่าครั้งหน้านะครับจะเจอท่านอื่นๆมาอยู่บนหน้าจอเรื่อยๆด้วยนะครับและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําครับดิจิทัลเกตเวย์สยามสแควร์ชั้น4แห่งนี้ครับทุกท่านสามารถมาดูได้เลยครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลา 18:15 นทางช่องไทยรัฐทีวี HD 32แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมครูทอมคำไทยและประสนีของเราน้องเฟื่องระดาสราณีและอาจารย์สุภเดชครับต้องขอตัวลากันไปก่อนครับวันพรุ่งนี้พบกับพี่หนุ่ยพงษ์สุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโชว์โนลิมิต